สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆนะครับโอ้เจอกันอีกแล้วครับกับตาแมคคูสเมืองครับผมมากับสิบน้องครับวันนี้นะครับมาตอนเย็นเลยนะครับงานใหญ่ครับงานใหญ่นะครับวันนี้ก็มาอยู่บ่อของพี่ควรเนาะนะครับเป็นงานใหญ่เลยนะครับบ่อ12ไร่นะครับนี่นะครับมาอยู่กับคันนี้ไงมาอยู่กับเจ้า104นะครับยกมาเมื่อวานนี้ครับพี่น้องนะครับ104ซุปเปอร์เอ็มบุ้มยาว12เมตรขับโดยอาจารย์เดียวครับวันนี้ถูกทำโทษครับน้องเมื่อวานนี้หนีไปตีไกลครับโอ้ฝีมือพัฒนาไปเยอะเลยอาจารย์เดียวบ่อกลมๆครับแต่งสโลปนะครับนี่นะครับสภาพตอนแรกครับอยู่แบบนี้ครับพี่น้องเนี่ยนะครับนี่แบบนี้ฝั่งนี้พี่น้องแต่ตอนนี้พี่เดียวทำใหม่สวยเลยแต่ทำสวยจริงครับน้องนี่ต้องมาดูแบบนี้สวยเลยป่ะเนี่ยนี่ครับมีมืออาจารย์เดียว200เราโรงงานพรุ่งนี้ครับแล้วไอ้ตัวเล็กฟันปีศาจพรุ่งนี้นี่ลุ้นอย่างเดียวฝนจะตกนี่ครับออกก็เรียกไอ้เกาสโลปนะครับน้องปรับแต่งสโลปครับรอบบ่อครับพี่น้องแบบประหยัดนะครับแต่ทำให้สวยนะครับนี่พื้นที่12ไร่ครับนี่บ่อทรงกลมขนาดใหญ่เลยต้นมะพร้าวล้อมรอบอย่างสวยครับนี่แหละครับได้รับคำชมไปแล้วอาจารย์เดียวนะครับน้องชมไปแล้วเมื่อกี้บอกว่าฝีมือพัฒนาขึ้นเนาะนี่อาจารย์เรานะครับทำสวยมากเลยนะครับน้องยังชมเลยครับพี่น้องนะครับพี่ควรยังชมเลยนะครับเนี่ยพี่ควรเอารถเทเลอร์กลับแล้วครับไปทุบพ่วงมานะครับพรุ่งนี้นะครับไปทุบไมโครไม้คันครับทั้งหมดไมโครจะมี4คันครับพี่น้องนะครับงานใหญ่ครับ200ไร่ครับพี่น้องนะครับเริ่มต้นที่12ไร่ก่อนนะครับได้เห็นกันยาวแล้วบ่าเนี่ยนะครับแท็กเตอร์ดันปรับด้วยครับพี่น้องปรับพื้นบ่อด้วยนะครับดูกันอย่างมันๆแล้วครับบ่าเนี่ยนะครับวันนี้ก็พาน้องฟาร์มนะครับมาดูด้วยนะครับงานชอบเขาเลยครับแต่งสโลปแบบนี้ครับพี่น้องนะครับบูมยาวๆยืนแบบนี้ครับนี่อาจารย์เดียวนะครับอะไรมันจะสุดยอดขนาดนี้ครับงานใหญ่ครับต้องมานะครับเปิดหัวก่อนนะครับแต่ตอนนี้อาจารย์เดียวถือว่าทำเร็วมากครับพี่น้องนะครับเนี่ยแต่งสโลปครับจากสภาพบ่อยังไม่เป็นเนี่ยพอกลางลงไปปุ๊บเนี่ยครับตัดสโลปลงไปเนี่ยปุ๊บสภาพนี่อย่างสวยเลยครับนี่พี่เดียวเริ่มมาตั้งแต่นู่นครับได้ครึ่งทางแล้วครับช่วงเช้าคือเกาก่อนเนาะนะครับเคลียร์ลิงก่อนนะครับจะมาช่วงบ่ายนะครับนี่ก็คือแต่งนะครับนี่นี่เอาดูกันยาวครับอยู่กับทุกแกนะครับนานๆทีเราจะได้เห็นแพ็คคู่แล้วบาทเนี่ยนะครับเจ้าบุ้มยาวนะครับเจ้าซานี่เนาะเดี๋ยวตามมาอีกทีนะครับบุ้มยาวแต่ตอนนี้เราดูเจ้าไข่เขียวกันครับเล่นบ่อ12ไร่นะครับลงเปิดหัวก่อนนะครับคันแรกนะครับส่วน200เดี๋ยววัยรุ่นมาครับครับเดี๋ยวได้คู่แข่งแล้วอาจารย์เดียวนะครับวัยรุ่นนะครับพี่ควรบอกงานบ่อกุ้งครับงานฝีมือเนาะนะครับเป็นงานฝีมือใช้คำว่าฝีมือเลยนะนะครับทำไม่ถูกจมนะครับต้องระมัดระวังนะครับนี่เอาแกยืนเคียงข้างครับกับน้องนะครับเด็กผมเด็กถือกระติกน้ำผมมาด้วยครับวันนี้ดูครับดูนี่จัดเดียวครับตอนนี้กำลังดูนะครับไปได้แล้วนะครับเช็คก่อนบ่อไม่ได้ลงนานนะครับพี่น้องนะครับเช็คให้มั่นใจ
แล้วทีนี้ก็พวกขยะพวกอะไรนะแท็กเตอร์ก็จะมาเกลี่ยปรับพื้นอีกทีนะครับพี่น้องนี่จะเคลียร์แล้วก็ตักทิ้งอีกทีนึงนะครับนี่โอ้โหคลิปวันนี้ครับคลิปสนุกแน่นอนครับพี่น้องครับเจ้ามักซีเปิดหัวก่อนนะครับงานอยู่เป็นเดือนครับ200ไร่นะครับพี่น้องนะครับนี่คือเพิ่งเริ่มนะครับทีนี้งานฟาร์มเนี่ยหมดสิทธิ์แล้วครับน้องเอามาอยู่นี่แล้วนะครับหลานเนาะโครงการชุดนี้จะเป็นการโครงการเลี้ยงปิงนะครับพี่น้องนะครับเลี้ยงปิงเนาะของบริษัทนะครับแต่เราก็ไม่รู้บริษัทไหนนะครับมีทั้งพื้นที่ให้เช่านะครับมีทั้งแมคโครให้เช่าอีกนะครับนี่ครบหมดครับแต่มาดูการตัดของอาจารย์เดี่ยวก่อนนะครับเนาะนี่ดูภาพครับดูสภาพดูแบบนี้พี่น้องนี่ดูอาจารย์เดี่ยวแต่งเข้ามาเนี่ยนี่แล้วก็ดึงสลบนะครับฝีมือครับใช้คำว่าฝีมือเลยนะครับฝีมือน้องยังชมนะครับเมื่อกี้นี่นะครับว่าฝีมือพี่เดี่ยวพัฒนาไปไกลเลยนะครับแต่วันนี้ก็โดนทำโทษครับวันนี้แอบไปตีไก่นี่งานนากุ้งครับพอตัดสลบลงไปเนี่ยรูลึกขึ้นมาทันทีเลยครับจากบ่อที่ตื้นนะครับเร็วแรงครับคันนี้ดูครับพี่น้องเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเห็นรถแมคโครเต็มบ่อครับเจ้าน้องเล็กฟันปีศาจนะครับจะได้ใส่ฟันปีศาจมานะครับเจ้าคูโบต้าของเราอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับต้าแมคโครสุดเนืองครับพี่น้องกับทีมงานน้องแท็กเตอร์เนาะนะครับนี่นะครับได้เจองานจริงๆสักทีนะครับหลังจากบ่นมานานนะครับเทคนิคเล็กๆน้อยครับนี่เทคนิคเล็กๆน้อยครับนี่ประสบการณ์ครับนี่เริ่มโชว์ประสบการณ์ให้เห็นเรื่อยๆนะครับอาจารย์เดียวต้องดูแท็กเตอร์มาดันครับจะมันนะครับดินเปียกแบบนี้พี่น้องนะครับเราเจอปลารัดอีกแน่นอนบ่อ12ไร่นี่ครับตอนแรกยืนตื้นนะครับพอพี่เอาเริ่มตัดสโลปเนี่ยมันจะสวยมันจะดูลึกไปเลยครับเนี่ยหัวสโลปหัวทำสโลปลงไปเนี่ยในตอนนี้ก็ใกล้เลิกงานแล้วครับเอากระติบข้าวมาส่งอาจารย์นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราดูกันแบบยาวๆเลยนะครับดูเยอะๆเลยไม่กลัวคัน200ลงบ่อแบบนี้จะจมไหมนะครับรถหนักๆเนี่ยนะครับ200ซานี่ SY 205C นะครับโดดของพี่กวนนะครับตอนนี้ไปเอาเทรลเลอร์พี่หลงไปรับน้องมาอีกคันครับงานชุกชุมนะครับแต่สิทธิ์เดียวฝนจะตกเพราะว่าทีมงานชุดนี้นะครับจะว่าเหตุผลที่ว่า
น้องได้ทำต่อนะครับพี่กวนนะครับเพราะทำบอร์ดชุดนั้นนะครับชุดแรกๆให้บริษัทนางสวยถูกใจเขาครับเขาชอบเนาะนะครับทำเร็วนะครับฝีมือและสวยด้วยนะครับก็ได้รับต่อครับนี่ทำต่อเลยนะครับแต่ว่างานนี้นะครับเจ้าไข่เขียวนะครับเป็นงานแรกเนาะนะครับเมื่อก่อนตัวแทนก็คือเจ้ามักทีนะครับคุณปูนะครับกับปูมตัวนี้ครับประมาณตัวนี้พี่น้องนะครับแต่ตอนนี้มาในนามเจ้าไข่เขียวแล้วนะครับเลิกงาน5โมงครับยาวไปครับอาจารย์12ไร่นะครับใหญ่มากยาวไหมครับอาจารย์ตอนนี้ท่าแก่ก็อยู่ของเรานะครับพาน้องฟาร์มาด้วยนะพี่น้องให้มาเปิดหัวก่อนนะเปิดหัวหน้างานก่อนนะครับบรรยากาศก็เย็นสบายครับเหมือนฝนจะตกนะครับลมก็ดีนะครับอยู่ติดชายทะเลนะครับนี่คือซับเซิร์ฟนะครับประเดิมก่อนนะครับของจริงของจริงคือวันพรุ่งนี้พี่น้องนะครับแล้วฝนยังไม่ตกก็คือวันพรุ่งนี้ครับลุยกันยาวๆเลยนะครับนี่คล้องแก้วคล้องตัวเอาอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามนะครับนะครับตามไมโครสมิงเอ็กคาวเวเตอร์ให้ด้วยนะครับผมนะครับฝากไลค์ฝากแชร์นะครับถ้าชอบนะครับงานนากุ้งครับดูกันยาวๆไปนะครับนี่สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับแล้วเจอกันครับผมพรุ่งนี้นะครับงานใหญ่ครับสวัสดีครับ